ในที่สุดนั้นทำเอฟเฟกก็ไม่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่หลายคนกลัวกันว่าอาจจะมีการพลิกโผเกิดขึ้นโผนั้นบอกว่านายเอมานูเอลมาคงนั้นจะเป็นผู้ชนะค่อนข้างทิ้งห่างนางมารีนเลเปนที่เป็นคู่แข่งนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อดูจากการลงประชามติเบรกซิตมาจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นตามที่หลายคนกลัวกันครับเพราะว่าโผออกมายังไง ผลจ,จริงๆที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นครับเราได้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ที่มีชื่อว่าเอ็มมานูเอลมาคงไม่ใช่มารีเลเปนที่ได้รับฉายาว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์แห่งฝรั่งเศสนะครับโดยผลคะแนนที่ออกมาล่าสุดนะครับตามตัวเลขที่ประกาศออกมาโดยกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสพบว่ามาคงนั้นได้ไป66.10%ครับขณะที่คู่แข่งมารีเลเปนนั้นได้ไป33.90%เพราะฉะนั้นเทียบกัน2คน ต่างการเกือบเกือบสองเท่านะครับทีนี้เมื่อดูเทียบกันกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งแรกนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนั้นมี2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนั้นมีผู้สมัครอยู่11คนครั้งที่2เหลือผู้สมัคร2คนปรากฏว่าครั้งที่2นั้นมาคงได้คะแนนเพิ่มจาก24%ในครั้งที่แล้วเป็น66%หรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่านะครับขณะที่เลเปนนั้นจาก2 1 3 0เพิ่มขึ้นมาเป็นเก็นบเกือบ34% แสดงว่าคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนั้นส่วนใหญ่ที่ครั้งที่แล้วเนี่ยในการเลือกตั้งรอบแรกนะครับลงคะแนนให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่2คนนี้ส่วนใหญ่เทคะแนนไปนให้กับทางเอ็มมานูเอลมาคงขณะที่ทางมา r รี e นเลเปนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้คะแนนไปเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่มขึ้นมาแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ทีนี้พาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขของผู้ที่มาใช้สิทธิ์กันบ้างเปรียบเทียบการเลือกตั้งประธานาธิบดี2ครั้งนะครับครั้งที่แล้วก็คือวันอาทิตย์ก่อนนู้นแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีครับที่ผู้มาใช้สิทธิ์ในรอบที่2น้อยกว่าครั้งแรกแล้วนอกจากนี้ครับผู้ไม่มาใช้สิทธิ์มีถึงประมาณ25%หรือคิดเป็น1ใน4นี่คือตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ48ปีครับ อันนี้คือภาพรวมเป็นตัวเลขของทั่วทั้งประเทศทีนี้ถ้าไปดูตามพื้นที่ต่างๆตามภาคต่างๆตามเมืองต่างๆจะเห็นว่าสีน้ําเงินนี้นะครับคือกลุ่มของพื้นที่ที่โหวตให้กับนายมาคงสีเหลืองๆคือพื้นที่ที่โหวตให้กับเลอเปนนะครับยิ่งน้ําเงินเข้มก็เท่ากับว่าโหวตให้กับมาคงเยอะยิ่งเหลืองเข้มก็ยิ่งโหวตให้กับเลอเปนเยอะมีพื้นที่ที่น่าสังเกตครับ,รบก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเป็นสีเหลืองค่อนข้างชัดเจน สีเหลืองนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีการโหวตให้กับมารีนเลเปนเยอะนอกจากนี้ยังพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานสูงคนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยสอดคล้องกับฐานเสียงของมารีนเลเปนนะครับขณะเดียวกันอีกพื้นที่หนึ่งที่โหวตให้กับเลเปนเยอะก็คือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ครับอันนี้คือฐานเสียงเดิมของพรค National Front ที่เป็น พักที่พ่อของเธอนั้นก่อตั้งขึ้นแล้วก็เธอได้เป็นหัวหน้าพักคนล่าสุดนะครับฝั่งของมาคงก็น่าสนใจเหมือนกันหลักๆเลยได้คะแนนไปมากที่สุดอยู่บริเวณนี้ครับที่กรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศปรากฏว่ามาคงได้คะแนนที่กรุงปารีสไปถึง90%เอเ็นะครับเลเปนได้ไปประมาณ10%เท่านั้นสะท้อนให้เห็นในสิ่งที่คล้ายคลึงก,กันกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับ,รบเพราะว่าในปีที่แล้วที่กรุงวอชิงตันดีซี ฮิลลารีคลินตันได้คะแนนที่กรุงวอชิงตันดีซีไป90%ปโดนัลด์ทรัมป์ได้ไป10%เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายคลืงกัดนะครับนั่นก็คือว่าตอนนี้ประเทศเหล่านี้ได้แบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนคนที่มีรายได้น้อยคนที่อยู่ต่างจังหวัดโหวตให้กับคนหนึ่งคนที่อยู่ในเมืองคนที่มีรายได้เยอะโหวตให้กับอีกคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมง นายมาคงที่เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ก็ได้เริ่มออกงานกันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ฝรั่งเศสเป็นวันหยุดครับเป็นวันฉลองครบรอบในโอกาสสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยเขานั้นได้ไปออกงานร่วมกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่กําลังจะลงจากตําแหน่งก็คือนายฟรองซัวสอลองครับประธานาธิบดีออลองได้มาทักทายมาคงอย่างอบอุ่นนะครับขณะทั้งคู่เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองที่ประตูชัยในกรุงปารีส ที่เป็นวันหยุดราชาการด้วยโดยระหว่างพิธีนั้นทั้งคู่ได้วางพวงหรีดไว้อาลัยที่ประตูชัยและพูดคุยกับทหารผ่านศึกด้วยครับมาคงนั้นเคยเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจในสมัยของอลองนะครับและในช่วงสองวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งอลองย่างประกาศสนับสนุนมาคงด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีอลองได้ถแถลงผ่านโทรทัศน์ว่ามาคงจะเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้หรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ